ในนามของสำนักงานท่าเรือสากรมาตาพุทธภายใต้สังกัดการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกระทรวงอุตสาหกรรมในวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีการร่วมซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเป็นความร่วมมือนะคะนอกจากของสำนักงานท่าเรือสากรมาตาพุทธแล้วเรามีความร่วมมือที่สำคัญเนี่ยกับทางกระทรวงสาธารณสุขและผู้ประกอบการโดยการฝึกซ้อมแผนประจำปี2560ในวันนี้จะเป็นพิธีเปิดนะคะและเป็นการรับฟังการบรรยายในเรื่องของกฎระเบียบและเรื่องของโรคและก็มาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับวันพรุ่งนี้เป็นการซ้อมแผนนะคะเป็นการซ้อมแผนปฏิบัติงานจริงเลยจะได้ดูนะคะว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยเราได้มีความพร้อมและก็ปฏิบัติตามแผนหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วที่สำคัญเองนะคะในปีนี้เองเนี่ยเราก็เป็นความร่วมมือร่วมกันก็คือกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานท่าเรือสากรมาตาพุทธและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องที่มาของการซ้อมแผนในครั้งนี้สืบเนื่องจากวันที่15มิถุนายน2550ทางมติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ2548โดยได้กำหนดให้กระทรวงสาธารณสุขจะทำแผนพัฒนางานด้านอนามัยระหว่างประเทศประกอบด้วย4ยุทธศาสตร์ซึ่งยุทธศาสตร์ที่3เนี่ยก็คือด้านการพัฒนาช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศระบุว่าจะต้องมีความพร้อมทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินซึ่งพื้นที่จังหวัดระยองเองได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาแล้วก็มีการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขท่าเรือสากรมาตาพุทธในวันนี้ค่ะขณะนี้สถานการณ์โรคเมอร์ในตะวันออกกลางยังมีอยู่ประปรายเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคที่จะเข้ามาเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่ระบาดสู่ประเทศไทยเราจึงทำการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินก็จะมีการขึ้นไปตรวจคัดกรองผู้เดินทางบนเรือสินค้าระหว่างประเทศจริงๆนะครับพอตรวจคัดกรองแล้วพบผู้ป่วยจำนวน2รายเราก็จะดำเนินการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล2แห่งนะครับจะทดสอบส่งทางด้านบก1รายแล้วก็ไปทางเรืออีก1รายทางบกนี่เราจะส่งเข้าโรงพยาบาลระยองส่วนทางเรือจะเข้าที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับซึ่งในการซ้อมแผนครั้งนี้เราได้ความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายในทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่งผลของการซ้อมแผนครั้งนี้เราคิดว่าน่าจะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งและเราก็จะหาแก็บในส่วนที่บกพร่องเพื่อที่จะนำส่วนที่บกพร่องตรงนี้ไปปรับปรุงแผนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไปครับ